สอนอินสตูดิโอเพลง I Wanna Love You วงโลโซเล่นยังไงไปดูกันโอเคมาคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนนะเรทโทอินโทรนะครับเพลง I Wanna Love You จากพี่วงโลโซก่อนรับชมขอเพื่อนกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์ขอบคุณเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับผมในการทำคลิปสอนแบบนี้ต่อไปเรื่อยนะครับไปดูกันเลยนะก็ออริจินอลเพลงนี้นะครับเป็นเพลงทางไมเนอร์นะอยู่ในคีย์ของ B minor นะครับหรือว่าคีย์ดีนะครับมีด้วยกันอยู่2ชาร์ปนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะเล่นเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าเพลงนี้อยู่ในคีย์ B minor นะครับนะเป็นทางไมเนอร์นะทีเนี้ยช่วงอินโทรนะครับที่เพื่อนๆเห็นน่ะจะเป็นการเล่นแบบ power chord เลยนะครับจะเป็นแบบ riff นะครับนะให้เพื่อนๆนะครับจับคอร์ดตามผมเลยนะครับเป็น B คู่5ตรงนี้นะเป็น power chord นะครับนิ้วชี้ก็กดตรงนี้ส่วนของสายที่5นะครับโน้ต B นะครับสายที่5บาร์ที่2แล้วก็ตรงเนี้ยผมจะใช้นิ้วก้อยนะครับกดตรงนี้ส่งสายที่4บาร์ที่4เห็นไหมเราจะเล่นแค่2สายตรงนี้นะครับก็คือสาย5กับสาย4นะเป็นคู่เสียงมันจะมีตรงนี้ B นะครับแล้วก็ตรงนี้ E เพื่อนเพื่อนนะครับจับแพทเทิร์นเดิมในฟอร์มเดิมเนี่ยก็คือเลื่อนมาตรงบาร์ที่7นะครับก็เป็นคอร์ด E นะครับ power chord นะต่อไปก็ตรงนี้ D ก็เลื่อนออกมานะครับตรงบาร์ที่5แล้วก็สุดท้ายเป็น C sharp นะครับตรงบาร์ที่4นะก็จะมีตรงนี้หน้าเอาใหม่นะ B power chord นะครับ E power chord D power chord แล้วก็ C sharp power chord นะครับทีนี้มันจะเป็นแบบนี้มือขวาเนี่ยจะมีแพทเทิร์นของมันนะครับลงขึ้นลงขึ้นเห็นไหมจาก B นะครับ power chord สไลด์มาตรง E เนี่ยทีนี้มันจะมีแบบอะไรประมาณเนี้ยให้ได้สำเนียงนะครับลงขึ้นลงขึ้นแล้วก็เลื่อนมาตรง E นะ1 2 3 4เอาลงนะลงขึ้นลงขึ้นแล้วก็นี่ก็4ทีนะครับลงขึ้นลงขึ้น E ลงขึ้นลงขึ้นแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น D นะครับลงขึ้นลงแล้วก็พอจังหวะขึ้นเนี่ยก็เลื่อนมาตรง C sharp นะครับแล้วก็อีก2ทีอันนี้คือครบชุดแล้วนะครับทีนี้ก็เล่นแบบนี้วนๆนะครับเอาใหม่ช้าๆนะเห็นไหมมันยังมีการทิ้งช่วงนิดหน่อยนะวนไปทีนี้ก็เล่นความเร็วนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับท่อนอินโทรนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นเนาะหลักๆจะเป็นการเล่นแบบ brief นะครับเป็น power chord แล้วก็เลื่อนไปนะครับตรงนี้ไม่น่ายากเกินไปนะครับให้เพื่อนๆค่อยๆดูตามแล้วก็ฝึกกันดูนะถ้าชอบคลิปความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เก็บไว้แล้วก็คอมเมนต์ขอบคุณเป็นกำลังใจผมด้วยนะไว้เจอกันในคลิปความรู้ดีๆต่อไปครับ